การสืบตั้งต้นจากการเสียชีวิตของน้องหยอดกับครูเจี๊ยบใช่มั้ยคะสิ่งที่เรามองเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาการทั้งที่อายุไม่เยอะเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างคะก็สิ่งนึงที่เป็นองค์ที่เราเรียกว่าองค์กรอาชญากรรมเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการต่อต้านการสืบสวนมีการเขาเรียกว่าจากรุ่นสู่รุ่นน่ะจาก30ปีที่แล้วที่ยังไม่มีการใช้อาวุธขนาดนี้จนกระทั่งปัจจุบันเป็นลักษณะของมือปืนรับจ้างเลยรับจ้างเป็นมือปืนเลยเรียกว่าเป็นมือปืนอยู่ไอ้ลักษณะการที่เราเรียกว่าเป็นมือปืนเนี่ยหมายถึงว่าเขาทำเพื่อล้างแค้นส่วนตัวของเครือข่ายเขาหรือเขาทำเพื่อเอาเงินจากแนวทางการสืบสวนอย่างที่ท่านนอนหนึ่งท่านพูดนะเป็นโลกเสมือนจริงเป็นการทำเพื่อให้ได้รับการยอมรับภายในกลุ่มของเขามันเป็นตรรกะที่ผิดส่วนในเรื่องของการทำเพื่อเอาเงินเนี่ยเรายังไม่พบกับทุกอย่างที่นำเสนอบางส่วนให้กับสังคมให้กับประชาชนรับรู้เพื่อที่จะได้รู้ว่าวันนี้เราจะทำให้มันหมดไปสำหรับรุ่นนี้ถ้าใช้คำว่าให้มันจบที่รุ่นเราใช่มันน่าจะไม่ได้มีแค่องค์กรนี้องค์กรเดียวองค์กรที่ใหญ่ลักษณะนี้ตามที่เรารู้ก็จะมี2สถาบันดังใช่ไหมคะเราไม่เอ่ยชื่อก็ได้อีกอันนึงมีไหมเราคงไม่พูดถึงสถาบันดีกว่าเพราะคำว่าสถาบันนะครับผลิตคนให้เป็นคนดีวันนี้เราพูดถึงในสิ่งที่มันก็เรียกไงบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนจริงๆมันก็มีอยู่ทุกที่ครับแต่ว่าจะหนักหรือจะเบาแต่วันนี้ต้องบอกว่าเราจะปราบหมดนะแต่ว่าพอดีสำหรับเคสครูเจี๊ยบกับน้องหยอดเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในยุคที่ผมรับผิดชอบผู้การคิดว่ายังมีส่วนไหนที่เป็นส่วนอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบในการจะช่วยป้องกันเนี่ยอย่างเช่นชุมชนสถาบันเราคุยแล้วมีความสำคัญกับการปราบปรามนี้ให้มันสิ้นซากไหมคะจริงๆหัวใจอยู่ที่สถาบันครอบครัวเป็นหลักเลยครอบครัวเลยเหรอใช่ยังไม่ใช่ชุมชนอีกเหรอก็ครอบครัวก่อนนะครับเพราะว่าในกรณีที่เราจับมาแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะไม่ให้การเป็นประโยชน์ผ่านคดีแต่อย่างหนึ่งเราก็ศึกษาว่าส่วนมากจะเป็นเยาวชนที่มีปัญหาทางครอบครัวเป็นที่ตั้งนะครับโดยอย่างเช่นพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดความใช่ความไม่เข้มแข็งทางครอบครัวนะครับอย่างที่สองก็คือในเรื่องของอาวุธปืนวันนี้เราเห็นแล้วว่าเมื่อก่อนเด็กแค่ต่อยกันหรือมากที่สุดก็ใช้ของมีคมแต่วันนี้พออาวุธปืนมันสามารถหาได้ง่ายแต่มันไม่ใช่ปืนที่เป็นแบบพรบอาวุธปืนที่ควบคุมนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นสิ่งที่อาวุธปืนที่สามารถยิงทำให้คนตายได้วันนี้กฎหมายมันล้าสมัยมันดัดแปลงด้วยมันเถื่อนด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบงกันอย่างเงี้ยเนี่ยมันล้าสมัยเพราะฉะนั้นแล้วกฎหมายมันต้องทันด้วยมันต้องมีเครื่องมือที่ทำให้วันนี้กฎหมายใหม่เนี่ยมันมีเครื่องมือแค่ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐวันนี้กฎหมายควรจะให้อำนาจเป็นเครื่องมือให้เจ้าหน้าที่เช่นเจอสิ่งที่อาวุธปืนพกไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยต้องสามารถจับได้ใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นและสังคมก็คาดหวังให้เป็นอย่างนั้นด้วยใช่ถ้าเมื่อกฎหมายไม่เปิดโอกาสมันก็ทำให้เราบังคับใช้กฎหมายได้ไม่เต็มที่ถ้าตรวจเจออาวุธแม้ว่าจะต้องเป็นผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาก็ตามแล้วจะหมดอนาคตเนี่ยเราต้องจับกุมเลยไม่สามารถอนุโลมใดๆได้เลยเพราะว่าถือว่ามันต้องเคร่งครัดเนี่ยอันนี้มันต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่มันจะต้องเด็ดขาดมากแล้วจะต้องมาสู้กับความคิดของสังคมอีกนะคะว่าน้องยังเรียนอยู่เลยใช่มันต้องขนาดนี้เลยเหรออย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องยืนยันว่าท้ายที่สุดเราจะต้องดำเนินคดีคุณเป็นจุดเริ่มต้นไงปกติพวกถ้ายังเป็นเยาวชนหรือผู้ก่อเหตุยังเป็นนักมีสภาพเป็นนักศึกษาเนี่ยปกติเขาจะไม่จับซ่องโจรอ้างยี่หรอกนั่นน่ะสิวันนี้เราเริ่มแล้วไอ้รุ่นพี่ไอ้ข้างบนที่มันไม่ใช่น้องๆที่เขาเติมเข้ามาใหม่เนี่ยพวกที่อยู่ข้างบนน่ะผู้การจ๋อมีข้อมูลไหมคะมีข้อมูลครับมีข้อมูลพวกเนี้ยเขาเป็นใครประเภทไหนเหรอใบ้ได้ไหมคะบอกได้ไหมคะในวงการก็เรียกว่าผีจะเป็นพวกที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียน